ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจรัณภาเอี่ยมวิจารณ์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2562นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้ามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและพระสงฆ์นิกรชาวไทยด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมั่นคงดำรงมิ่งขวัญเป็นพระแม่แห่งชาติประทับอยู่ในดวงใจคนไทยทุกคนซึ่งร้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เกินกว่าการคำนวณพรรณนาขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชทรงโปรดคุ้มครองอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอจงทรงพระเจริญมีพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญและร่มโพร่มใสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายชั่วนิรันดร์กาลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ